าไปยิงข้างในแล้วก็อีกอย่างเนี้ยทุกคนเลยพี่ด้วยครับช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกาได้รับแจ้งครับจากศูนย์111ว่ามีเหตุยิงกันเสียชีวิตที่บ้านที่เกิดเหตุนะครับจึงได้มาดูที่เหตุร่วมกับฝ่ายสืบสวนฝ่ายปราบปรามและก็พนักงานสอบสวนได้แจ้งกองพิสูจน์หลักฐานแล้วก็แพทย์ร่วมชนสูตรศพด้วยก็ปรากฏว่ามาถึงพบมีผู้เสียชีวิต1รายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายบาดแผลได้รับการตรวจสอบแล้วเกิดจากการถูกอาวุธปืนยิงนะครับเสียชีวิตส่วนผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลทราบว่าตอนนี้อยู่ในอาการที่ปลอดภัยแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยทราบตัวคนร้ายแล้วนะครับก็อาวุธที่ใช้เนี่ยจากการสอบสวนพยานจะเบื้องต้นนะครับคิดว่าเป็นปืนอาวุธปืนสั้นชนิดลูกโม่ขนาดยังไม่ทราบเดี๋ยวรอผลการพิสูจน์อีกครั้งก็ส่วนสาเหตุเนี่ยอยู่ในระหว่างการสอบสวนนะครับตอนนี้ได้สั่งให้ฝ่ายสืบสวนติดตามตัวคนร้ายครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าจะนำแจ้งสื่อมวลชนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับแล้วเขาทะเลาะกันด้วยสาเหตุอะไรครับพี่เดี๋ยวเรื่องระหว่างสอบสวนอยู่ครับน่าจะเป็นเรื่องภายในครอบครัวนะครับเดี๋ยวมีหลายประเด็นยังไม่ได้ตัดประเด็นใดครับเบื้องต้นจากรอยส่วนหนึ่งนัดเข้าตรงไหนครับพี่เข้าที่ศีรษะครับ